ทำได้แน่ทิพัฒน์มั่นใจค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทได้เห็นในปี70ตามสัญญารัฐบาลทิพัฒน์แจงปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนำร่อง10จังหวัดผ่านไตรภาคีแล้วเริ่มวันที่13เมษายนนี้มั่นใจค่าแรงวันละ600บาทได้เห็นในปี2570ตามคำสัญญาของรัฐบาลวันที่5เมษายน2567ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่2ประจำปี2567ซึ่งจะนำร่องใน10จังหวัดในกลุ่มอาชีพธุรกิจโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปว่าการผลักดันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำมีมติผ่านกลไกของคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีซึ่งจะมีการปรับให้ถึง400บาทต่อวันทั่วประเทศในปี2567ที่กำลังดำเนินการอยู่และจะดำเนินการไปถึง600บาทต่อวันในปี2570อย่างแน่นอนนายพิพัฒน์กล่าวต่อว่าในการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายทั่วไปอาจจะสื่อสารแล้วเกิดความเข้าใจผิดจึงขอยืนยันว่าขณะนี้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันนำร่อง10จังหวัดที่ดำเนินการผ่านคณะกรรมการไตรภาคีประกาศใช้วันที่13เมษายน2567เป็นการดำเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมตัวรองรับผลกระทบต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าตนมีการสื่อสารจากคำว่าการขึ้นค่าแรงเกิดเป็นหย่องความหมายก็คือเราต้องพยายามทำให้ไปทีละส่วนทีละอาชีพเพื่อความมั่นคงและเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานโดยท่านปลัดกระทรวงแรงงานมีการเรียกประชุมไตรภาคีก็คือฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและฝ่ายข้าราชการในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการประกาศนำร่องใน10จังหวัดนั่นก็คือเราพยายามที่จะทำไปทีละขั้นทีละตอนในความหมายที่ผมสื่อออกไปนั้นผมคิดว่าเราทำอย่างนักวิชาการทำให้ผู้ประกอบการได้รับรู้รับทราบว่านโยบายของรัฐบาลเรื่อง400บาทค่าแรงขั้นต่ำประกาศทั่วประเทศในปี2567เป็นเป้าหมายกระทรวงแรงงานได้พิจารณาขึ้นค่าแรงผ่านกลไกของคณะกรรมการไตรภาคีโดยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปจนถึง600บาทในปี2570ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานายพิพัฒน์กล่าวชูสีเตือนแล้วจักกระบุ๋มนุ้ยรำคาญก็ไม่พูดจะโดนตั้งแต่กรุงศรีวิไลดึงสติคลิปนี้ออกไปเป็นล้านถ้าไม่อยู่วัดจับตบพลาดครั้งนี้ใหญ่หลวงชูสีเชิญยิ้มเคยเตือนแล้วจักกระบุ๋มนุ้ยรำคาญก็ไม่พูดจะโดนตั้งแต่กรุงศรีวิไลฉุดสติคลิปนี้ออกไปเป็นล้านลั่นถูกเหยียบจมธรณีจะดึงขึ้นมาหลังชีวิตเปลี่ยนไปแล้วชูศรีเชิญยิ้มทิ้งวงการไปเป็นลูกศิษย์พระสิ้นคิดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีหรือหลวงตาสินทรัพย์ทิ้งงานวงการไปเข้าทางธรรมนั้นอ่านข่าวหม่ำนุ้ยรวมพลศิลปินตลกร่วมงานเตะบอลหาเงินช่วยเด็กพูดถึงจักกระบุ๋มพีคอีกแล้วอ่านข่าวกรรมนั้นสนองตาสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีกปลายสายเป็นใครอ่านข่าวจักกระบุ๋มขอพิจารณาตัวเองเลิกใช้เชิญยิ้มเปิดยอดหนี้ทงหมดหลังบอกต้องจ่ายรายวัน 40,000 อ่านข่าวเสียใจผิดหวังมาเยอะนุ้ยเลยความโกรธจักกระบุ๋มเผยปมยืมเงินลั่นมีตลก3คนที่ผมยังเคารพล่าสุดเกิดเรื่องราวจักกระบุ๋มเชิญยิ้มสะเทือนวงการตลกทำเอาชูศรีกล่าวในช่อง YouTube พระสิ้นคิดตอนหนึ่งว่ามีหลายรายการติดต่อมาเมื่อวานผมก็อัดคลิปแล้วมีสติแล้วกูไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวเสื่อมเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูเมื่อมีคนเหมือนบอกว่าจะออกค่ารถให้มาชูศรีกล่าวว่า
อย่ามาเลยตั้งแต่พี่มีปัญหากับยาวอยุธยาและหลายๆคนไปถามดูว่าพี่เคยตบตลกกี่คนถ้าเป็นสมัยก่อนชูศรีจะจับไอ้คนที่ทำให้เสื่อมเสียวงการตลกจับตบเลยนะนี่เรื่องจริงถ้าพี่หยองมาหนักกว่านี้อีกตามถึงบ้านแล้วไอ้นั่นใช้แต่อารมณ์แต่เราใช้แต่กำลังอย่างเดียวชูศรียังบอกอีกว่าเมื่อคืนอัดคลิปเปิดคลิปให้ฟังแป๊บหนึ่งถ้าผมออกไปเป็นข่าวเชื่อไหมคลิปนี้ออกไปเป็นข่าวรู้เลยหมายถึงใครเอาคลิปนี้ลงเป็นล้านไม่มีใครมีประเด็นกับผมมันมีประเด็นคือตลกแล้วเราก็เป็นตลกเราก็เป็นห่วงองค์กรของเราเรามาอยู่ตรงนี้อย่างน้อยมาขัดจิตใจบ่มนิสัยขัดเกลาสันดานจากคนเห็นแก่ตัวคนชั่วคนหนึ่งเอาขยะออกไปให้หมดอย่างผมมันหลุดอัดเพลงไปอารมณ์ผมยังมีอยู่ทำไมมึงทำอย่างนี้เมื่อมีคนบอกให้กำลังใจจักกะบุ๋งหน่อยชูศรีกล่าวว่าเคยเตือนแล้วคลิปนี้ที่จะออกไปเพราะไอ้บุ๋งนี่แหละนี่บอกไม่ได้ด่าแต่ในเพลงนี่ด่าเละอันนี้พูดให้ฟังปลาข้องเดียวมันเน่าตัวมันก็เน่าหมดเหมือนหลวงตาพูดพอพระไปเมาไปกินเหล้าไปปล้ำผู้หญิงนี่พระสิ้นคิดโดนไปด้วยเรื่องบุ๋งที่เคยเป็นทิฏฐิอีโก้อัตตาทะนงตัวยะโสโอหังไม่ฟังใครตลกทุกคนอ้าปากมาไอ้สีเห็นลิ้นไก่หมดไอ้บุ๋มมันจะโดนตั้งแต่พี่เอสกรุงศรีวิไลแล้วเพราะปากไม่ดีไม่ฟังผู้ใหญ่สอนอะไรไม่ฟังกินเหล้าเล่นตลกผมเคยเป็นมาก่อนพอฝึกตรงนี้แม้มึงไปบวชยังไงจิตใจมึงถ้ายังคล่องอยู่ไม่มีทางผ้ากาสาวพัดเอามึงไม่อยู่หรอกถ้ามึงไม่ใช้อานาปานสติพี่จะบอกให้ไอ้น้องมันเรียกผมพ่อนะผมเคยเตือนถ้าชูศรีไม่ได้เข้ามาในวัดตลกกวนตีนชูศรีตกหมดแต่ไม่ใช่รุ่นที่โน้ตที่เป็ดนูนไม่กล้ารุ่นน้องๆ นี่ตบหลายตัวแล้วถ้าเราไม่ตบคนอื่นตบไงชิงตบก่อนตบเซฟฟังให้ดีไม่ใช่อันธพาลตลกมันยังมีอีกเยอะที่หลงสำคัญตัวมันก็เคยมาเล่นตลกแล้วก็เมาก็ไหลเราไม่เคยว่ามันแต่คนรอบข้างเขารำคาญมันก็ไม่เคยรู้ตัวนะขอพูดเลยดีกว่าไอ้นุ้ยเชิญยิ้มตัวรำคาญแต่ไอ้นุ้ยมันก็ไม่พูดไอ้นุ้ยเด็กดีมากเปลี่ยนนิสัยใหม่ขัดเกลาสันดานตัวเองเข้ามานี่ทีแรกบอกเข้ามาจะถีบให้ตกหน้าผาแต่ตอนนี้มึงเข้ามาบ่มนิสัยกับชูศรีสงสารเดี๋ยวมึงกับกูผูกขาด้วยกันตื่นตีสี่มาบิณฑบาตด้วยกันขอให้มาอยู่ให้ได้ตอนนี้มีแต่คนซ้ำเติมแล้วเมื่อวานตลกไปเตะบอลวันเกิดกิ๊บโคคูณทุกคนเลยนินทาไอ้บุ๋มกันหมดพอผมอัดคลิปปุ๊บอ้าวทุกคนด่าหมดแล้วกูจะไปซ้ำเติมมันทำไมให้กำลังใจมันดีกว่าถ้าได้ยินนะมาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มาหาพ่อนี่พ่อคนนี้จะดัดนิสัยมึงเองมึงอย่าคิดว่าพระสิ้นคิดไม่รู้ในโลกใบนี้พระสิ้นคิดรู้หมดใครเป็นคนยังไงเองอย่าลืมเองพลาดครั้งนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากเพราะพลาดมาหลายครั้งแล้วมาจะสร้างโอกาสให้มึงจะโดนเหยียบย่ำจมธรณีเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาเราคือศิษย์พระสิ้นคิด อดีตเมียจักกะบุ๋มเปิดใจโดนอะไรมาบ้างย้อนหลายคดีอึ้งเป็ดลั่นถ้าชั่วควรออกไปเวทนายังแอะแอสาวในข่าวดังปี63อดีตเมียจักกะบุ๋มเปิดใจโดนอะไรมาบ้างย้อนโซเชียลขุดวีรกรรมหลายคดีอึ้งเป็ดสุดทนถ้าประพฤติชั่วควรออกจากเชิญยิ้มเวทนายังโพสแอะแอเคยเป็นข่าวดังเมื่อปี2563โดนตลกดังขู่เผาบ้านราดน้ำมันและด่าทอหยาบคายเพราะฝ่ายชายเวลาโกรธอารมณ์ร้อนเสมอแต่เหตุที่เลิกราเพราะจับได้นอกใจทั้งที่ฝ่ายหญิงหาเงินเลี้ยงดูอยู่ตลอดละดาอดีตภรรยาจักกะบุ๋มเปิดใจกับอป๊อปทูเดย์ออนไลน์อมรินทร์ทีวีย้อนเรื่องราวพาลูกไปเรียนต่างประเทศเยอรมันไม่ทัน3เดือนเขานอกใจจับได้คุยกันเรื่องหนี้สินจ่ายคนละครึ่งไหมตั้งแต่นั้นมาเขาบล็อกเลยจับได้คาหนังคาเขาเขาบอกไม่ได้รักเราแล้วก็เลิกกันก่อนไหมทำไมหักหลังเรายังส่งเงินให้คุณใช้อยู่เลยมาทำอย่างนี้ก็เสียใจ
ตั้งแต่นั้นเขาคงกลัวคนใหม่ของเขารู้เขาก็บล็อกไปเลยตอนที่มาอยู่ด้วยกันเขาก็มาจากศูนย์เลยทุกอย่างที่ลงทุนมาจากละดาทั้งหมดตอนที่มาก็มีหนี้ของหมูเส้นละดาก็ใช้หนี้ให้ก้อนหนึ่งประมาณ 300,000 กว่าน่าจะมีเยอะกว่าแต่ไม่ใช่หนี้ส่วนที่เราอยู่ด้วยกันมีครั้งหนึ่งที่ส่งรายวันแบบนี้แต่เขาบอกว่าเป็นแชร์เราก็ส่งให้เขาแสนกว่าบาทแต่มารู้ทีหลังว่าเขากู้เงินรายวันนี้เอาไปจ่ายค่าเทอมลูกซึ่งตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้ลึกอะไรเท่าไหร่บางครั้งเวลาทะเลาะก็เงียบหรือโวยวายทะเลาะตีเขาโมร้ายมีผู้ใหญ่ในวงการได้ยินได้เห็นเมื่อถามถึงข่าวที่เขาไม่คืนเงินแม่ปูนารู้สึกยังไงละดาตอบว่านึกถึงตัวเองที่ตอนนั้นต้องใช้หนี้แทนเขาใช้หนี้รายวันหนี้ที่ไม่ได้จ่ายค่าแรงลูกน้องนึกถึงตัวเองและสงสารแม่ปูนาถามว่าตอนนั้นต้องจ่ายเยอะแค่ไหนละดาตอบว่าเยอะครั้งหนึ่งเขาบอกมึงซื้อชีวิตกูไม่ได้เหรอวันนั้นคือเอาบ้านหลังที่ทำร้านอาหารไปจำนองได้มาล้านหนึ่งใช้หนี้ไป 8.5 แสนก็บอกว่าพอแล้วนะอย่าทำอีกเพราะจะไม่ทำให้แล้วเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงจั๊กกะบุ๋มหรือไม่ละดาตอบว่าไม่ค่ะเพราะเขาเอาตัวรอดได้ทุกครั้งอยู่แล้วอัปป๊อปทูเดย์ออนไลน์ยังขุดวีรกรรมที่เคยเป็นข่าวเป็นคดีในอดีตของจั๊กกะบุ๋มอาทิปี57สาวโคโยตี้แจ้งความจับว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวอนาจารแต่เจ้าตัวปฏิเสธทุกอย่างบอกไม่อยากพูดมากจะถูกหาว่าไม่เป็นลูกผู้ชายปี 5-6 พิธีกรสาวแจ้งความจับโดนกระชากคอเสื้อด่าหยาบคายและเอาโทรศัพท์ส่งข้อความหาเจ้านายขอเงิน4ล้านและให้ปลดพิธีกรสาวออกจากงานไม่พอใจตีตัวออกห่างและแฉตลกดังยืมเงินไม่คืนปี 59 เจ้าของเพลงฮิตอิจฉาแจ้งความตลกดังโทรข่มขู่ท้าต่อยขณะจั๊กกะบุ๋มแถลงโต้นักร้องหนุ่มก็มีเจ้าหนี้บุกมาทวงเงินตลกดังอีกเป็นต้นขณะที่เป็ดเชิญยิ้มเผยว่าสร้างเชิญยิ้มมา44ปีด้วยหยาดเหงื่อความลำบากกว่าจะเป็นตำนานตัวเขาเองต้องพิจารณาตัวเองวันที่เราเปิดโอกาสให้เขามีอาชีพมาขอใช้ในวันนั้นเราไม่นึกว่าเขาจะเป็นวันนี้เหมือนเขาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งวันนี้ถ้าเขาประพฤติตัวชั่วเขาควรจะขอออกจากบ้านอยู่ที่ตัวเขาบางอารมณ์ผมยังโกรธเขาเลยนะเมื่อก่อนไอ้บุ๋มก่อนเข้าวงการเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งใส่น่ารักตอนหลังพฤติกรรมเขาสอนในสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดเราก็รู้สึกวันนี้เราเห็นคำโพสต์ของเขาวันนี้ยังแอยังสบายสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรารู้สึกเวทนามันทำมานานฝังลึกเข้ากระดูกมาแล้วมั้ง